ซึ่งของที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบากก็เราสละธาตุวัตถุได้เป็นทางการให้เนี่ยมันเป็นปฏิบัติของอะไรนะปฏิบัติของความตนเองทีเดียวนะมันเป็นปฏิบัติถ้าเราให้ได้ผู้ใจมันจะมีเมตตาในการที่จะให้คนอื่นได้ความมีเมตตาเนี่ยมันก็เป็นบอกถึงการให้ละศรัทธาลูกศรัทธาพระองค์ใดสักหนึ่งศรัทธาผู้ปฏิบัติธรรมก็ศรัทธาเราก็ให้ได้เห็นไหมรักก็ให้ได้กลัวรักมึงเห็นไหมพอใจให้ของทุกอย่างเลยให้ได้เหมือนกันเห็นไหมเมตตาให้ศรัทธาให้รักให้พอใจเขาไหมก็กลัวพอใจพอใจทำไมเห็นไหมแม่พอใจอย่างนั้นไหมอาตมาเคยพูดนะไม่ยอมพอใจนะอาตมาเป็นผู้ดีการของสนามหลวงพูดธรรมะเนี่ยมันมีเศรษฐีคนหนึ่งเขามาดูฟังเขาเป็นเจ้าของการจิวรีอาตมาพูดถึงการพัฒนาในต่างๆในโลกโลกอ่ะโลกโลกในชีวิตเนี่ยต้องพัฒนาโลกทั้งทางบ้านทางพัฒนาทางธรรมก็ต้องพัฒนาจิตใจก็ต้องพัฒนาแล้วถึงจะได้การเจริญรุ่งเรืองทั้งโลกทั้งโลกทั้งแล้วก็การโกหกแล้วก็การจัดโกงตอนนี้มันยังชิวอยู่นะครับเท่าไหร่อยู่อันสองหมื่นผมจะไหวเรื่องของศรัทธาว่าใครพอใจอ่ะพอใจผูกใจอ่ะผูกโครงการตัวเองก็ให้เหมือนกันทั้งหมดนี้ให้หมดเลยพอให้ทั้งหมดเนี่ยมันก็รู้จุดเริ่มต้นของการอะไรของเกิดกิเลสในจิตใจคนถ้าให้ด้วยภาวะของศรัทธามันก็จะเป็นบุญกุศลเราถ้าให้ด้วยความรักพอเขาปฏิบัติพอเราไม่ดีมันก็เกิดความโกรธใช่ไหมถ้าให้ด้วยความพอใจให้แล้วให้เดินผ่านไปก็ไม่ต้องติดตามแต่ถ้าให้ด้วยความรักเนี่ยมันจะติดตามอะไรถ้าเกลียดมาต่อก็ไม่พอใจก็จะมีผลกระทบบอกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นศรัทธาให้รักให้เมตตาให้พอใจเราให้พวกนี้ต้องมีอะไรต้องมีสติประกอบสติกับปัญญาประกอบพอสติปัญญาประกอบมันก็จะให้เป็นบุญเป็นกุศลจะไม่มีกิเลสตามมาถ้าเราให้บุคคลที่เป็นที่รักเราให้เท่าไหร่ก็ให้ได้ชีวิตก็ให้ได้ขอทุกคนยอมให้หมดให้โดยไม่มีเหตุผลบางครั้งชั่วหรือสาวผมจะให้ผมแต่งหน้าที่ดูไอ้คนที่เจียรตาเนี่ยผมก็ให้มันเป็นอย่างนี้มันโลกหัวใจพิสดารหัวใจแล้วคนเราเนี่ยมันต้องตามดูมากมายกว่ามันเองอะไรมากมายแต่กว่าจะได้ทำให้ใจที่สงบร่มเย็นอยู่ในเขตและคนที่มีปัญญาและมียากระหว่างกันกว่าจะพอให้พอดีกว่าก็มีเลยที่จะพูดสัมปุทานวาเวนะเรียนผ่านของพระพุทธเจ้าหลวงสัมมาธรรมาวาเวนะเรื่องภาพของพระธรรมจารย์ในวงสัมมาสังฆาภาเวนะเรื่องภาพของพระอริยสังฆทานในวงสัมมาเทวาภาเวนะเรื่องภาพของเราเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายในวงเรื่องภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชาติศาสนาอุปัสสาวะในความสงบในสังฆาอาศัยก้อนว่าทั้งหลายในวงนั้นเป็นบรรดาในการของบรรดาที่ได้นำทางมาถวายในวันนี้ขอให้ชีวิตผมสุขความสุขความเจริญขอให้สุขภาพกายปราศจากทุกสุขทุกไปนานนานอย่างไรขอสุขภาพใจสงบร่มเย็นอยู่ในศีลธรรมและกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงขอให้ยกในวัสดุความสุขของเครื่องหางสี่ประการคือสุขจากการมีสามสองสุขจากการใจสามเป็นโอสามสุขจากการที่เป็นดีสี่สุขจากการก่อการงานที่สุขที่นี้จะคิดจะปรารถนาสุขใดที่มีมาวิสัยที่เป็นไปในชีวิตธรรมที่นำไปในประสบสุขในชีวิตและจิตใจอันมีอายุวรรณะสุขังนาปฏิหารและสังขวัตธรรมสังขวัตยุ่งจะปรารถนาสิ่งใดจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการยะถาวาริวะนาคุณาปริเพนติสาตระังเอวะเมวะริโตหินังเปตานาวะกัปปติวิชิตังวิชิตังตุมาคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโตมนัสโสยะถามณิโชติตัสโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันสัพพะโลโควินาสตุมาเต
วานาทสีนิสังนิจังพุทธาปัญญาอิทธจัตตาโรธรรมาปัญหันติอายุวันโอสุขังพาณาอายุโทวนาโททีโรวันนาโทปฏิทานาโทสุขสัทธาตาเมทาวีสุขังโสอาทิขันจติอายุทัตวาพลังวันนาสุขังจะปฏิทานาโททีฆายุยัสวาโหติยัตถาจะถูปปัจจติตีภวตุสัมมังคังอังคันตุสัมปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนสัทธาโสติโววันตุเตสัพพมังคลังอังคันตุสัมปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนสัทธาโสติโววันตุเตสัพพมังคลังอังคันตุสัมปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนสัทธาโสติภาวันตุเตสัพพิทุกขาวนาปัจจาปัจเจกานัญจะยัมมะนัมมะนัตตาอัญจะเตเชนะนัตถะอันทาวิสัพพะสุจบเองเวลาที่จะโกงแล้วจะมีกระบวนการจริงไหมไอ้จะมาเล่นซีดีครับมีกระบวนการกระบวนการไอ้ลูกแข็งไอ้ทางโคตรแข็งมีสามขาครับเดี๋ยวบูแบ่งแบบเพียงๆแค่แค่หนึ่งท้องเสื่อมหนึ่งมีเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มผมส่งแล้วผมใจเขาเงียบไปเองผมก็บอกเขาไปทำบุญอะไรไปที่อื่นเขาทำบุญกับพ่อครับกระดูกพ่อเขาในเฟซบุ๊กแบบเขาทำบุญอยู่ผมก็ไลน์บอกว่าแต่เดี๋ยวก็ประดับเบอร์ไปแบ่งไปเป็นระดับเป็นเงินเทียนนะเป็นเงินเทียนตามประกบประกบหลวงพ่อครับดังดูตรงนี้นะครับไปเด็กสี่ปีสี่ปีสี่ปีตาเป็นคนอยู่ไหนจะบอกนิยมที่ควรผู้พันธุ์มาบอกไปนะครับแต่เดี๋ยวจะใส่เสียงนะครับต่อไปเราจะได้มีความสุขแต่วันนี้เราก็มาไปมีสิ่งที่ก็เลยช่วยให้เราอะไรที่ต่อให้ประชาชนอันนี้ไม่รู้เขามาไม่ได้บอกแกด้วยทำได้รู้ทำได้รู้ลูกศิษย์ครูบาบุญจักรที่สุดยอดดูครับครูบาบุญจักรนี่